พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 2. สุขศึกษาและพละศึกษาสมองมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อเหลวสีขาวอมเหลืองมีรอยหยักถูกหุ้มอยู่ในกะโหลกศีรษะหน้าที่สำคัญ 1. ควบคุมการทำงานของร่างกายเช่นการเคลื่อนไหวการมองเห็นการดมกลิ่นเป็นต้นนะครับ 2. ทำงานเกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรู้สึกทั้งหมดอารมณ์ความจำการคิดและการเรียนรู้ต่างๆการดูแลรักษา 1. ป้องกันไม่ให้สมองได้รับการกระทบกระเทือน2. ฝึกทำกิจกรรมที่ใช้การคิดเป็นประจำเช่นอ่านหนังสือต่อจิ๊กซอว์เล่นเกมเพื่อพัฒนาสมองเป็นต้นนะครับ